ให้เพื่อนรักยืมเงินก้อนสุดท้ายยังถูกโกงแน็กชาลีให้เพื่อนรักยืมเงินก้อนสุดท้ายยังถูกโกงวาว้าขอร้องคืนตังเถอะหายหน้าหายตาไปพักใหญ่สําหรับพระเอกหนุ่มติสแน็กชาลีตรรัตซึ่งล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเหตุผลที่พักหลังไม่ค่อยรับงานแสดงเลยสักเรื่องแม้มีคนติดต่อมารวมทั้งเผยถึงเรื่องที่ถูกคนยืมเงินบ่อยแต่ไม่คืน ล่าสุดเพื่อนรักที่ไว้ใจที่สุดยืมเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตไปก็ยังไม่คืนทำเอาเจ้าตัวยกมือไหว้ของเงินคืนให้ตนเองมีเงินใช้บ้างผมบ่นไปงั้นแหละผมชอบแซวตัวเองเล่นบ่นเล่นเราไม่ได้มีเงินเยอะนะแต่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ครับไม่ได้ขี้เกียจแต่แค่พักขี้เกียจนั่นแหละครับอย่างละครมันใช้เวลาถ่ายนานไม่ต่ำกว่าหกเดือนร่างกายผมไม่ไหวด้วยร่างกายผมไม่ได้แข็งแรงเหมือนพวกพี่ๆที่เขาถ่ายละครนะ สมองเราจำบทแบบเขาไม่ได้ยอมแพ้ขอทำรีวิวทำอะไรเล่นๆทั่วไปดีกว่าครับผมก็เลยอยู่ๆทำให้ตัวเองโดนด่าใช่ผมว่าคนที่ด่าเราคงไม่เข้าใจหรอกแต่ผมก็ชอบนะผมรับฟังหมดถามว่ามีด่าแรงๆไหมผมไม่เครียดใครจะด่าผมไม่เครียดเลยไม่มีอะไรเครียดเท่าปีที่แล้วที่ตอนมีข่าวกับน้องเก๋ไก่เก๋ไก่สไลเดอร์แล้วเด็กๆด่าเด็กด่านี่เครียดกว่าผู้ใหญ่อีกนะเพราะเด็กๆชอบด่าพ่อแม่ผมไม่ใช่ด่าแค่เป็นพันแต่เป็นแสนคนนะ ถ้าเป็นนักแสดงคนอื่นปา่านนี้ฟ้องรวยไปแล้วถ้าผมฟ้องปา่านนี้ผมรวยไม่ต้องมานั่งทํางานแล้วแต่ใจเราเห็นว่าเป็นเด็กเราฟังแรกๆเราโมโหมากนะแต่ว่าไม่เป็นไรพอผมตั้งสติพ่อแม่ผมก็เป็นคนชิลอยู่แล้วด้วยเราโดนด่าไม่เป็นไรอย่ามาด่าพ่อแม่เรารู้สึกสะเทือนใจนิดนึงนะเพราะพ่อแม่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยพี่สาวก,ก็เตือนว่าอย่าไปฟ้องเด็กก็คือเด็กถ้าเราฟ้องสุดท้ายก็ต้องเห็นพ่อแม่เขามาว่าเราเราไม่เอาแบบนี้หรอกเราไม่ใช่ทางนั้น พยายามใช้ชีวิตและทำงานหาเงินในทางของเราดีกว่าครับแต่ถ้าไม่ฟ้องก็อาจจะมีแบบนี้เรื่อยๆใช่ผมคิดว่าให้เขาโชคดีที่ไม่โดนผมแล้วกันถ้าวันหน้าเขายังไม่หยุดแล้วไปด่าคนอื่นมันก็จะเป็นบทเรียนของเขาเองเรื่องงานแสดงจะเบรกยาวเลยไหมเบรกยาวเลยครับแล้วผมจะเอาดีทางด้านรีวิวจริงๆ2เดือนที่ผ่านมาผมตั้งใจที่จะทํารีวิว ผมมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักเป็นเพื่อนของน้องชายเราก็ไว้ใจเราก็เห็นเขาพูดกับเราว่าอยากทำงานทำ Youtube เราบอกมาเลยมาฝึกงานกับเรา3มเดือนแต่เรามีกฎนะห้ามเที่ยวกลางคืนให้เสียคนเพราะผมไม่เที่ยวกลางคืนถ้าเที่ยวกลางคืนเช้ามาต้องทำงานไหวห้ามเล่นยามันก็ตกลงสัญญาผมซื้อคอมประกอบให้ตอนนั้นเหมือนอปป้าคิวเทเลยเคยพูดว่าเด็กที่เขาเอามาทำงานสุดท้ายมีปัญหากันเราก็คิดว่าเอ๊ะจะมีไหมแต่ก็คิดอีกทีว่าไม่มีหรอก สุดท้ายเราไว้ใจทุกอย่างเรียบร้อยครับผมหมดกันเราให้โอกาสหลายทีมากเพราะผมเห็นเด็กอยากลุยมีไฟผมช่วยเต็มที่ออกทุกอย่างให้เต็มที่สนับสนุนเพราะทําให้เรามีไฟด้วยนัดกันทุกวันแต่ไม่มาไม่มาจนตอนหลังทําให้ผมรู้สึกตัวผมขี้เกียจไปด้วยเลยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมโดนโกงตังค์บ่อยในชีวิตผมเพื่อนที่ผมไว้ใจที่สุดยังโกงตังค์เลยเสียหายไปเท่าไหร่เยอะครับช่วงโควิดอันนั้นเสียเยอะมากเพราะผมเป็นคนที่ใครมาของ,งานผมให้หมดเงินเก็บทุกอย่างผมให้หมด แต่ผมเป็นคนที่ไม่ออกมาพูดว่าเราให้ใครไม่ออกมาโชว์ช่วยเต็มที่จนหมดตัวแต่ล่าสุดคือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตนะมึงต้องคืนในวันนี้วันนี้ชัวนะสุดท้ายผ่านมาก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ทํางานเอาเข็ดไหมไม่เข็ดหรอกครับผมพูดตรงนี้แล้วกันว่าใครติดตังผมนะคืนผมบ้างเถอะผมไหว่ละให้ผมมีตังใช้บ้างเถอะเงินที่เสียไปมีหวังจะได้คืนบ้างไหมผมไม่หวังแล้วจริงๆมันมีอีกเยอะมากมายเลยครับเหมือนผมโดนโกงบ้านสร้างบ้านผมไม่แจ้งความนะ จริงๆไม่ใช่เรื่องดีนะใครอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างนะเพราะหลายคนที่เวลาโดนต้องไปเรียกสิทธิ์ของตัวเองแต่ผมถือว่าอะไรก็ช่างมันเราก็ทําใหม่ก็ดีเหมือนกันเป็นกําลังใจให้เราได้หาเงินใหม่ไม่ขี้เกียจถามว่าจะตามไหมไม่ตามครับเลิกคบเพื่อนไปเลยไหมไม่เลิกคบมันหรอกปล่อยมันไปถ้าเขามายืมอีกได้ไหมไม่ได้แล้วครับตอนนี้ไม่มีตังค์ให้ใครยืมแล้วครับมีแต่ขอใครยืมผมไปช่วยคืนบ้างเถอะ